Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าอ้อยนาทีทองจ้าวันนี้ป้าอ้อยสิพามาเบิ่งน้ำฟังด้านหน้าเขื่อนไอ้ฟังเทศบาลตำบลนนสังนะคะตรงนี้นะคะปีถ้าปีปกตินะคะน้ำจะถึงนู่นนะคะสีดำๆเห็นป่ะคะตรงใต้ศาลานะคะขึ้นถึงระดับถนนของริมเขื่อนเลยเนี่ยค่ะของเฮาเขาจะเรียกว่าเป็นท้ายเขื่อนเนาะท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนอุบลรัตน์นะคะฟังอำเภอนนสังเรียกว่าท้ายเขื่อนแต่ปีนี้นะคะน้ำสิมีเพิ่มขึ้นมาในช่วงที่พายุนะคะเขาและเขามาหลายๆลูกเนาะที่ผ่านมานะคะในเดือนตุลาคมนี่แหละนะคะตั้งแต่ต้นเดือนมาแล้วนะสะสมน้ำสิเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำที่เพิ่มจากเมื่อ3-4มื้อที่แล้วเนาะที่ป้าอ้อยมาไทยตรงนี้ยังสิน้ำหน่อยนะคะยังบ่มีเลยนะมีนิดหน่อยเนาะนะคะมื้อนี้ก็เลยมาอัปเดตเบิ่งนะคะว่าฟังตรงอำเภอนนสังนี่เนาะหรือเขตเทศบาลตำบลนนสังน้ำสิเพิ่มขึ้นมาประมาณสำใดเนาะค่ะเนาะฟังที่ป้าอ้อยเคยไปทายเมื่อ2มื้อน่ะเมื่อ 2-3 มื้อน่ะจะอยู่ฟังตำบลโคกใหญ่น่ะที่น้ำเยอะๆน่ะนะคะคือสิอยู่จากนับจากตรงจุดที่เฮายืนอยู่ตรงนี้นะคะไปอีก10กิโลนะคะ10กิโลนะคะแต่ว่าตรงเนี่ยมันจะเป็นในเขตมีบันไดมีอย่างเนี่ยนะคะคือน้ำจริงๆเราจะเต็มขึ้นข้างบนเนาะเป็นเขตเทศบาลตำบลนนสังน้ำทั้งนี้มันจะอยู่ท้ายไม่อีกก็เลยน้ำยังมาหน่อยอยู่นะคะน้ำมันจะหลายอยู่ฟังตำบลโคกใหญ่ที่เฮาที่ป้าไปท้ายมาคลิปที่แล้วเนาะแต่ว่าน้ำมันก็เพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็เลยขยับมาจนถึงตรงนี้นะจนถึงตรงโน้นสังเฮานะคะตรงอำเภอโน้นสังเนี่ยมันจะมีขั้นเขื่อนนะคะขั้นเขื่อนสูงๆนะคะกั้นน้ำเพราะว่าเขาเป็นท้ายเขื่อนนะถ้าน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ได้หลายมันก็จะท่วมทั้งอำเภอโน้นสังเนาะแต่เฮาก็ต้องมีเขื่อนนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเขื่อนแต่เป็นท้ายเขื่อนน้ำคลองนะคะนี่คลองต่างๆเนี่ยก็สิมากก็สิเต็มคลองโน่นคลองนี่เต็มพอเต็มมากมันก็จะน้ำยังเพิ่มขึ้นไปอีกมันก็สิเป็นพื้นใหญ่เลยนะคะเป็นพื้นใหญ่เลยสิเป็นน้ำเยอะเลยนะคะมีแนวโน้มค่ะปีนี้มีแนวโน้มที่ดีว่าน้ำเราจะสูงขึ้นอีกนะคะเราจะได้มีน้ำกักเก็บไว้ใส่อุปโภคบริโภคเช่นน้ำประปานะคะจะได้มีพ่อใส่เนาะชาวไร่ชาวนาก็ได้ทำหน้าปังเช่นหน้าปีหน้าปังนะคะที่ถ้ามองเห็นนู่นนะคะนู่นไกลๆนู่นนะริบๆนู่นคือหน้าเขื่อนอุบลรัตน์นะคะซึ่งมองเห็นประมาณนี้เนาะมันอยู่ไก่ซุ่มเลยสำนีนะคะจะเป็นสีขาวๆน้ำกำลังหลากมากนะคะน้ำกำลังหลากมากสีลายมากถ้าน้ำยังเพิ่มระดับเรื่อยๆนะน้ำตรงนี้สิเต็มเลยค่ะตรงที่เฮาเบิ่งมีหญ้ามีหยังอยู่นี่มันก็สิเต็มไปเลยนะคะก็เลยต้องมาอัปเดตสถานการณ์ทุกระยะ 3-4 วันนะคะป้อยสิมาไทย 3-4 วันให้พี่น้องนะคะได้ติดตามนะคะว่าสถานการณ์น้ำไปถึงไหนอยู่ตรงไหนระดับไหนนะคะติดตามได้นะคะ
ซึ่งภาพตรงนี้นะคะตรงที่มีนกกระย่างขาวนี่จำได้ปะคะคลิปที่แล้วอันนี้เป็นภาพเก้าคลิปที่แล้วนะคะป้าจะเปรียบเทียบให้เบิ่งว่าคลิปที่แล้วนกไม่ลงนกกระย่างขาวลงมากินจิกกินเขาในแปลงนี้นะคะซึ่งน้ำที่เฮาเห็นอยู่นี่น้ำสิบ่มีนะคะสิมีแต่ซากต่อเขาที่นกมักจิกกินนี่นะคะจะมีแต่น้ำน้อยๆที่เป็นคู่สองอันนี้เนาะนอกนั้นก็จะเป็นต้นเป็นแปลงหน้านะคะซึ่งน้ำยังบ่มีนะคะป้าอ้อยจะเปรียบเทียบให้เบิ่งเมื่อ3วันที่แล้วที่ป้าอ้อยมาถ่ายเดี๋ยวจะเทียบให้เบิ่งกับมื้อนี้นะคะจะเทียบเบิ่งกับมื้อนี้นะคะส่วนที่เฮาเห็นอยู่นี่คือเมื่อ3มื้อที่แล้ว3วันที่แล้วนะคะน้ำมันจะมีเป็นล็อกๆเนาะเป็นตามห้วยตามคลองนะคะน้ำสิมีประมาณนี้นะคะป้าอ้อยสิถ่ายเมื่อ3วันที่แล้วนะคะซึ่งมีนกเยอะๆนะคะนกสีขาวๆนกกระย่างขาวนี่เต็มเลยสวยงามนะคะแต่ว่าน้ำยังบ่มีนะคะสังเกตเบิ่งมีแต่หญ้าเห็นป่ะคะมีแต่หญ้ามีแต่ผลน่ะต้นหญ้าเพิ่นพึ่งเกี่ยวเข่านะคะรถเกี่ยวกับพึ่งเกี่ยวไปมันก็เลยสิมีเศษเข่าเม็ดเข่าเกลื่อนถิ่มตกลนอยู่น้ำผื่นนะคะนกกระย่างขาวก็เลยไม่เลยลุ่มไม่กินนะคะไม่กินเม็ดเข่าตรงแปลงนี้นะคะซึ่งเมื่อ3วันที่แล้วป้าอ้อยก็เลยเอามาให้ดูเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะดูเปรียบเทียบกับวันนี้นะคะนี่นะคะนี่คือภาพของแปลงเมื่อกี้นะคะแปลงอันเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นภาพมื้อนี้นะคะมื้อนี้ซึ่งตรงกับวันที่24ตุลาคม2563นะคะแปลงเดียวกันนะคะเปรียบเทียบให้เบิ่งว่าน้ำเพิ่มขึ้นมานะคะน้ำได้เพิ่มขึ้นมาปริมาณเพิ่มจำนวนหนึ่งนะก็ถือว่ามันเป็นผืนใหญ่เนาะก็ถือว่าน้ำเพิ่มขึ้นมาหลายพอสมควรเนาะค่ะเนาะซึ่ง3มื้อที่แล้วมันสิมีแต่หญ้าเนาะแล้วก็มีนกมาจิกกินเข่านะคะซึ่งมื้อนี้3มื้อที่ผ่านมาเรามาถ่ายมื้อนี้ก็ถือว่าน้ำได้เพิ่มปริมาณขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะเนาะคิดว่าภาพมื้อหน้าก็สิได้เอามาให้เพื่อนๆเบิ่งอีกขอขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ